และวันนี้นะคะทางกสทช.จัดประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งก็มีผู้ประกอบการ2ค่ายเข้าร่วมประมูลผลประกาศออกมาแล้วเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ายไหนจะได้ไปเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณลินดาอุตตมะรายงานสดมาจากกสทช.ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยค่าย D-TAC และ AS นะคะก็ได้มีการประมูลคลื่นความถี่อย่างละ1ใบอนุญาตค่ะต่อค่ายค่ะจาก9ใบอนุญาตตามที่สำนักงานกสทช.ได้กำหนดไว้ค่ะซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในการประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะโดยการประมูลนะคะก็มีทั้ง2ค่ายโทรศัพท์เข้ามาร่วมประมูลค่ะคือบริษัท Advanced Wireless Network หรือ AWN และบริษัท D-TAC Thainet หรือ DTN เข้าร่วมประมูลค่ะโดยการประมูลก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะแบ่งระยะเวลาเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือ15 นาทีนะคะสำหรับการประมูลและอีก5นาทีค่ะสำหรับการประมวลผลและรายงานผลค่ะซึ่งการประมวลผลซึ่งการประมูลครั้งนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมง15นาทีค่ะส่วนในช่วงการประมูลนะคะในรอบแรกทั้ง2ค่ายก็ได้ใช้สิทธิ์เสนอราคาเริ่มต้นที่ 12,486 ล้านบาทค่ะจากนั้นในรอบที่2นะคะทั้ง2ค่ายก็ได้เสนอราคาเพิ่มขึ้นรอบละ25ล้านบาทค่ะตามราคาประมูลที่กสทช.ได้กำหนดค่ะโดยส่วนในรอบที่3และ4ก็ไม่มีการเสนอราคาเพิ่มค่ะทำให้ราคาจบลงที่ 12,511 ล้านบาทต่อ1ใบอนุญาตค่ะส่งผลให้ราคาประมูลทั้ง2ใบอนุญาตนะคะอยู่ที่ 25,022 ล้านบาทโดยไม่รวมภาษีค่ะส่วนบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะผู้บริหารทั้ง2ค่ายก็เดินทางมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเดินเข้าห้องรับรองเพื่อเข้าร่วมพิธีการจับลูกบอลเลือกห้องประมูลเพื่อประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะพลเอกสุกิจคมสุนทรประธานกรรมการกสทช.นะคะก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมกล่าวว่าหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อดูแลคุณภาพและบริการของผู้บริโภคซึ่งหากไม่มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ค่ะสำหรับการประมูลในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของประเทศไทยค่ะที่มีการจัดการประมูลก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศค่ะด้านนายถากรตนสิทธิ์นะคะเลขาธิการกสทช.ก็ได้กล่าวว่านโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ภายในปี 2563 จะต้องมีการวางโครงสร้าง3ด้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยต้องมีคลื่นความถี่หรือสเปกตรัมให้เพียงพอซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีแค่420เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากมีโครงสร้างที่สามารถรองรับข้อมูลได้จำนวนมหาศาลซึ่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องวางเครือข่ายร่วมกันมากขึ้นค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการสามารถทำได้เพียง120-130เท่านั้นค่ะส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและในด้านสุดท้ายนะคะไทยก็ต้องมีระบบโครงข่ายแบบชันฉลาดรองรับ 5G ซึ่งปัจจุบันไทยนะคะมีผู้ใช้งานโทรศัพท์ระบบ 3G และ 4G รวมแล้ว120ล้านเลขหมายค่ะมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ปี2560อยู่ที่ 11% และไตรมาสแรกปี2561นะคะก็มีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 63% ค่ะทั้งนี้นะคะทางกสทช.ก็ได้ตั้งเป้าว่าปี2563ค่ะไทยจะเริ่มใช้ระบบ 5G ได้ซึ่งหากประเทศไทยล่าช้าจะทำให้สูญเสียเม็ดเงินด้านเศรษฐกิจและเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาทค่ะหรือเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 ล้านล้านบาทในปี2573หรือคิดเป็น 80% ของงบประมาณแผ่นดินค่ะค่ะหลังจากมีการประกาศในส่วนของค่าย2ค่ายบริษัทที่ได้ประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะทางกสทช.ก็จะมีการประชุมหารือเพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน7วันนี้ค่ะลินดาอุตตมะรายงานสดจากสำนักงานกสทช.ค่ะขอบคุณมากค่ะ